เจ๊แต้วครัวคำโตๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตามคำขอนะคะบอกวิธีนึ่งข้าวเหนียวดำด้วยซึ้งหรือว่ารังถึงพร้อมบอกวิธีลดเวลาแช่ข้าวเหนียวดำได้อีก 4-5 ชั่วโมงเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายๆดังนี้นะคะและสำหรับข้าวเหนียวดำที่เลือกมานึ่งก็จะเป็นพันลืมผัวและที่สำคัญต้องกระทอเปลือกแบบนี้ก่อนนะคะถ้าหากไม่กระทอเปลือกก็จะเป็นข้าวเหนียวดำแบบข้าวกล้องแบบนั้นก็จะแข็งมากๆแล้วก็ไม่ติดกันด้วยค่ะและถ้าหากท่านไหนสนใจข้าวเหนียวดำพันลืมผัวก็จะวางลิงก์ไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะและปริมาณข้าวเหนียวดำ500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลก็จะผสมข้าวขาว150กรัมแล้วนำไปล้างน้ำเอาเศษแกลบหรือว่าเศษฝุ่นต่างๆออกก็ประมาณ 2-3 ครั้งเสร็จแล้วเติมน้ำร้อนลงไปให้ท่วมข้าวเยอะๆเลยค่ะตามด้วยช้อนสแตนเลสก็ประมาณ 5-6 คันช้อนสแตนเลสก็จะช่วยอุณหภูมิของน้ำร้อนนานขึ้นวิธีนี้ก็จะช่วยลดเวลาการแช่ข้าวได้นานหลายๆชั่วโมงเลยค่ะจะแช่ไว้แบบนี้ก็ประมาณ3ชั่วโมงหรือถ้าหากให้มั่นใจก็ต้องนำมาเคี้ยวดูก่อนนะคะถ้ามีแกนแข็งๆข้างในก็แช่ต่อถ้าข้าวนิ่มทั้งเม็ดแล้วก็นำมานึ่งได้เลยค่ะพอได้เวลาหรือว่าข้าวนิ่มดีแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดจนกว่าน้ำจะใสถ้าล้างจนน้ำใสๆถ้าหากเราทานไม่หมดเราก็สามารถนำไปอุ่นข้าวก็จะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วก็ไม่มีกลิ่นบูดค่ะและน้ำที่เหลือจากการซาวข้าวเราก็สามารถนำไปทำผักดองไปรดต้นไม้หรือว่านำไปสระผมก็ได้นะคะโดยเฉพาะน้ำซาวข้าวของข้าวใหม่ๆหน้าหนาวแบบนี้คนโบราณก็จะนำไปอาบทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ผิวไม่แตกนำไปสระผมก็จะช่วยให้ผมโดกแล้วก็ดูงองามอีกด้วยนะคะแล้วเติมน้ำใส่ในหม้อเตรียมนึ่งความสูงของน้ำที่ใช้ก็ประมาณ2ข้อมือผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆรองที่ซึ้งเติมข้าวเหนียวดำลงไปแล้วเกลี่ยให้ทั่วๆแบ่งรูไว้ตรงกลางเพื่อให้ไอ้น้ำขึ้นมานิดนึงก็ได้ค่ะคลุมด้วยผ้าขาวบางจากนั้นก็นำไปนึ่งปิดฝาให้เรียบร้อยจะนึ่งด้วยไฟแรงใช้เวลาที่25นาทีก่อนพอครบ25นาทีก็ใช้ไม้พายมาคนข้าวข้าวที่อยู่ด้านล่างจะได้ขึ้นมาด้านบนข้าวจะได้ไม่แฉะหรือว่าสุกให้ทั่วๆเสร็จแล้วคลุมผ้าขาวบางใหม่แล้วนึ่งต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีและที่ขาดไม่ได้สำหรับคนชอบข้าวเหนียวก็ต้องมีกล่องข้าวผ้าขาวบางชุบน้ำให้หมาดๆแล้วมาคลุมที่กล่องข้าวเวลาเราใส่ข้าวเข้าไปข้าวจะได้ไม่ติดผ้าขาวบางและใช้เวลานึ่งข้าวเหนียวดำที่ประมาณ30นาทีด้วยไฟแรงพอข้าวสุกแล้วปิดไฟยกลงจากเตาแล้วใช้ไม้พายมาเกลี่ยหรือว่ามาสายจะเกลี่ยในถาดหรือว่าเกลี่ยในรังถึงแบบนี้ก็ได้ค่ะเกลี่ยก็เพื่อระบายไอ้น้ำหรือว่าระบายความร้อนวิธีนี้เวลาเก็บข้าวใส่กล่องข้าวจะได้ไม่แฉะแล้วก็ไม่ได้บูดไวอีกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็กลิ้งเบาๆให้เป็นลูกกลมๆนำใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยเท่านี้เราก็จะได้ข้าวเหนียวดำพันลืมผัวรสชาติอร่อยอร่อยกลิ่นหอมหอมนุ่มๆแล้วค่ะวิธีนี้ก็จะนึ่งได้ทั้งหัวแล้วก็รังถึงก็เลือกทำวิธีที่เราถนัดที่สุดนะคะความอร่อยก็ไม่แตกต่างกันค่ะ